อนเลยแต่ว่าถ้าอาจารย์จบถ้าอาจารย์บอกว่าปีที่ทีหรือว่าอาจารย์จะใช้ลิมิตที่มันได้บ้างไม่ได้บ้างใช้เวลาปกติหรือว่าเสร็จแล้วหรือว่าจังหวะของจังหวะที่อาจารย์พูดเป็นเรื่องนี้พอเรื่องใหม่ปุ๊บเราก็อ่านใหม่ให้เป็นเรื่องตัวนี้นะคะคุณจะต้องรู้ว่าธาตุนี้เนี่ยสติตัวนี้นะคะเป็นเรื่องเดียวกับวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุนะคะเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าขันธ์ห้าเนี่ยขันธ์ห้ากองตรงนี้เนี่ยที่พระเจ้ารวบเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้นะคะเป็น5กองที่รวมจักรวาลข้างนอกแล้วก็ข้างในทุกอย่างเลยนะคะอยู่ในเนี่ย5กองนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเหนือกว่านี้ฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยหลับตาเนื้อแล้วนะคะตรงบริเวณเนี่ยเบ้าตาตรงนี้ดิฉันพยายามอธิบายอย่างเป็นพยายามอธิบายตรงนี้ที่จริงแล้วมันเป็นผลทางด้านจิตวิทยาตาเรามีไว้ทำอะไรคะตาเรามองมันก็ตาของคุณอะถ้าในโลกนี้นะคะไม่มีอะไรไม่มีกระจกไม่มี iPad พวกนี้เนี่ยให้คุณดูอะนะคุณจะเห็นหน้าของตัวเองไหมไม่มีใครรู้จักหน้าของตัวเองคุณเห็นแต่หน้าคนอื่นอะแต่หน้ากับตาของตัวเองคุณไม่เคยเห็นเลยถ้าโลกนี้ไม่มีกระจกแล้วถ้าสมมุติว่ากระจกทุกบานในโลกนี้รวมทั้งไอ้พวกนี้เนี่ยนะหลอกคุณคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าหน้าตาจริงๆคุณเป็นไงใช่ไหมนะคะคุณก็ได้แต่จับแต่คุณไม่มีทางรู้นะคะแล้วตาเนื้อของคุณก็ไม่เคยเห็นเพราะคุณใช้มันอยู่คุณเห็นมันไม่ได้คุณใช้มันอยู่นะคะอันนั้นตาเนื้อนะตาใจเนี่ยนะยิ่งไม่ต้องหาใหญ่เลยเพราะมันเป็นรูปหรือเป็นนามคะเป็นนามมันไม่มีรูปร่างเข้าใจไหมมันเป็นนามแต่มันก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์ของตาที่ใช้มองฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องไม่ทำคือหลับตาแล้วไปหาไอ้ตาใจอย่าทำคือหมายถึงว่าอย่าทำใช้มันไปเลยเข้าใจไหมมึงก็ใช้ตาเนื้อใช้ไปเลยแล้วสาเหตุที่ดิฉันเนี่ยบอกว่าตาใจอยู่ตรงเบ้าตาของเราตรงนี้เนี่ยเป็นผลทางจิตวิทยาเพราะมันตาเนื้อเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณก็มองเวลาคุณหลับตาเนี่ยคุณใช้หลักการอันนี้นะคะตาที่3นี้เนี่ยทำให้เหมือนกับว่ามันอยู่เนี่ยตรงบริเวณนี้แล้วคุณก็ใช้เนี่ยมองไปเนี่ยตรงนี้ตรงๆเลยตาตรงนี้แล้วก็เห็นความเจ็บตรงนี้ตรงไปตรงมาเหมือนกับตาเนื้อดูมาที่ตรงนี้เข้าใจไหมคุณอย่าไปซับซ้อนที่จริงเนี่ยโดยเฉพาะกายวิญญาณนั้นมันอยู่ทุกที่แหละเข้าใจไหมมันอยู่ทุกที่แต่ว่าธรรมเนี่ยเหมือนกับว่าตัวนี้ตาใจเพราะตรงนี้ดิฉันพยายามจะกำหนดให้คุณเนี่ยให้คุณรู้จักตัวสติคือตาใจคืออยู่ตรงนี้เข้าใจไหมเพราะคำว่าสติเนี่ยนะอธิบายยากที่สุดเลยคุณลองไปฟังสิสติส่วนมากเขาแปลว่าอะไรการระลึกรู้ไหนแปลระลึกรู้สิแปลสิระลึกรู้ในหมายอะไรฮะไม่เผลอแปลว่ารู้สึกตัวไหนแล้วต้องทำไงรู้สึกตัวคุณเห็นนะคำถามเนี่ยเต็มไปหมดเลยระลึกรู้เนี่ยอะไรอะระลึกรู้เห็นไหมมันกลับมาเรื่องของสัมปชัญญะคือมีของเห็นนี่ไงคะนี่แหละตรงนี้อะคุณถ้าคุณเอาหลักการนี้เอาหลักการนี้เอาภาพเนี่ยดูด้วยมันก็จะชัดเจน
สติคือตัวนี้สติคือตัวนี้ตัวนี้คือตัวอะไรคะในขันห้าในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวรู้ตัวนี้คือวิญญาณขันที่เราเรียกว่าตัวรู้ผู้รู้รู้สึกอะไรเนี่ย consciousness คือตัวนี้เข้าใจไหมเวลาที่คุณบอกว่าเราเรียกรู้อะคือตัวนี้รู้ตัวนี้รู้ฉะนั้นจะไม่มีอีกตัวนึงที่มาทำหน้าที่เป็นตัวสติเข้าใจไหมไม่มีอีกตัวนึงเพราะในจักรวาลนี้ทั้งหมดมีแค่ห้าขันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแค่นี้จบแล้วไม่มีอีกตัวหนึ่งไม่มีอีกตัวหนึ่งที่จะมาเห็นไอ้ตัวรู้ตัวนี้ไม่มีตัวรู้ตัวนี้มันรู้อย่างอื่นนะรู้ฐานของสติแล้วก็รู้ตัวมันเองด้วยไม่มีอีกตัวหนึ่งไม่มีอีกตาหนึ่งที่จะมาเห็นตาใจไม่มีตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยสับสนนะคะเนี่ยพยายามอธิบายว่าเนี่ยตรงนี้ตัวรู้กำลังดูอยู่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่จะมาเห็นมันไม่มีคุณไม่มีตัวนั้นนะคะมีแค่5ขันธ์ที่นี้จบนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยระลึกรู้เนี่ยก็คืออย่างนี้คุณดูนะตัวนี้คือตัวสติฉะนั้นตาใจของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะตาที่3ตรงนี้เนี่ยตรงนั้นแหละคือตัวสติเป็นรูปธรรมมากเลยปากก็คืออะไรคะ3ตัวคีย์เวิร์ดคือ1จดจ่อ2อร่อยอร่อย3ล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือการปากหมายความว่าตาใจเนี่ยปักลงไปที่ฐานของสติฐานของสติคืออะไรลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายสองอันนี้นะคะก็คือฐานกายฐานกายภาษาพระเรียกอะไรคะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยฐานกายเนี่ยมีสองฐานนะคะก็คือลมหายใจกับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเนี่ยส่วนมากตามประเพณีก็คือการเดินจงกรมหลวงพ่อเทียนก็มาสร้างจังหวะนะคะแล้วก็ฐานที่สองก็คือความรู้สึกส่วนกายภาษาพระเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานฉะนั้นตรงนี้คือฐานของสติฉะนั้นเห็นไหมคุณจะได้เลยเนี่ยสติปักฐานก็คือสติคือตาใจปักลงไปก็คือจ่อลงไปที่ฐานทำเช่นนี้แหละเป็นเรื่องเดียวกับการระลึกรู้เข้าใจไหมการรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยอะไรรู้อะไรอะอะไรรู้อะไรก็คือตัวนี้เนี่ยรู้ตัวนี้เนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็คือว่าตาใจเนี่ยเห็นลมหายใจอย่างทั่วพร้อมนะคะเห็นการเคลื่อนไหวอย่างทั่วพร้อมเนี่ยเห็นความรู้สึกส่วนกายอย่างทั่วพร้อมเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมไอ้ทั่วพร้อมตรงนั้นคือคำว่าปักใช่ไหมคือคำว่าปักเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรื่องเดียวกันอ่ะทีนี้มาดูคำว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็อันนี้อีกสติก็คือตัวนี้อีกสัมปชัญญะคือการปักฐานคุณเอาหลักการนี้สัมปชัญญะนะคะก็คือปักฐานเนี่ยแนบลงไปกับฐานนะคะโดยสภาวะมันมีเรื่องเดียวแล้วยังมีอีกคำหนึ่งมีอีกคำหนึ่งคือคำอะไรเนี่ยข้อธรรมทุกข้อนะคะที่คุณคิดว่ามันลึกซึ้งลึกซึ้งเนี่ยที่จริงแล้วมันลงที่ตัวนี้หมดเลยเพราะตัวนี้คือทางสายเอกสายตรงที่จะพาคุณไปนิพพานไม่มีอะไรเหนือตรงนี้แบบอีก2คําคุณเดาออกมั้ยว่าคือคําตัวอะไรเรื่องขององค์ฌานองค์คุณขององค์ฌานเริ่มต้นด้วยอะไรคะวิตกวิจารปิติปัสสติวิตกวิจารปิติสุเอกคตาวิตกวิจารเนี่ยคืออย่างนี้วิตกคือสติหาฐานลงได้เห็นไหมวิจารคือปักฐานจานจารึกเนี่ยจารึกจานลงไปแนบลงไปแน่นลงไปนะคะเนี่ยวิตกเนี่ยก็คือว่าสติหาฐานลงได้ถ้าโดยธรรมดาเนี่ยคุณจะแปลคำว่าวิตกว่าอะไรกุ้มใจใช่ไหมวิตกกังวลใช่ไหมวิจารล่ะไม่ใช่นะวิจารชาวบ้านวิพาชาวบ้านใช่ไหมคุณเห็นไหมคะคนละเรื่องเลยคำพูดพวกนี้เนี่ยต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยอีกโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกเนี่ยสมาธินะคะฉะนั้นคำพูดพวกนี้เนี่ยพื้นฐานแล้วก็คือสติปักฐานถ้าตรงนี้
ุณดูเห็นไหมรูปอันนี้เนี่ยภาพเดียวเนี่ยโหยความเข้าใจของคุณเนี่ยนะนะคะมันกระโดดเลยล่ะกระโดดเลยแทนที่จะมานั่งพูดเนี่ยอันนั้นรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะต้องมีสัมปชัญญะนะต้องอันนู่นไอ้นี่นะเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวเห็นไหมคะฉะนั้นตัวนี้ดั้งเดิมพื้นฐานเลยคุณต้องรู้ว่านี่คือสติปักฐานจดจ่อลงไปที่ฐานของสตินะคะหรือตัวนี้ก็คือสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือปักฐานนะสัมปชัญญะเนี่ยคือปักฐานวิตกคือสติกับฐานวิจารคือปักฐานเห็นไหมคำว่าวิจารเนี่ยจารเนี่ยจารึกจารลงไปแนบลงไปแน่นลงไปก็คืออาการของสัมปชัญญะนะคะวิจารก็คือเนี่ยปักฐานนะคะวิตกก็คือสติกับฐานวิจารปักฐานเห็นไหมเรื่องเดียวกันหมดเลยยังมีอีกคำหนึ่งมีอีกสองคำตรงนี้เราจะพยายามอธิบายถึงสภาวะของสติปักฐานในโพชฌงค์7องค์แห่งคุณแห่งการตรัสรู้ขึ้นต้นด้วยอะไรคะธรรมวิจิตรสติสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมคุณเห็นไหมคะว่าตัวสติเนี่ยนะโอ้โห play the big role มากเลยเป็นบทบาทใหญ่ที่สุดเลยเพราะสติตัวนี้คือธาตุรู้คือตัวใจที่เป็นตัวจริงของเราฉะนั้นถ้าคุณต้องการเนี่ยนะคะที่จะเนี่ยองค์คุณแห่งการตรัสรู้เนี่ยโพชฌงค์7ขึ้นต้นด้วยสติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมนะก็คือตัวนี้อีกพูดถึงตัวนี้อีกต้องรู้จักตัวนี้อันที่สองคืออะไรคะธรรมวิจยะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คุณจะเดาออกไหมว่าอาการนั้นน่ะคืออะไรนี่แหละอาการของธรรมวิจยะก็คือปักฐานหมายความว่าใช้ตาใจเนี่ยนะคะเนี่ยวิจัยธรรมไปที่กินนี้ดิฉันบอกให้คุณเนี่ยบอกว่าใช้ตาใจนะคะเนี่ยให้ชินกับทัศนียภาพข้างในไอ้ mental landscape ของเราอะเนี่ยหลับตาแล้วเนี่ยให้ชินกับการเห็นลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวเห็นความรู้สึกส่วนกายเห็นวิมุตติสุขตรงนี้เนี่ยตรงนั้นแหละคืออาการของธรรมวิจยะวิจยะก็คือวิจัยวิจัยก็คือใช้ตัวนี้เนี่ยค้นคว้าดูเข้าใจไหมใช้ตาใจเนี่ยค้นเข้าไปเนี่ยวิจัยไปดูไปดูให้ทั่วๆเนี่ยเนี่ยสติสัมโพชฌงค์เสร็จแล้วก็ต่อด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือว่าใช้ตาใจเนี่ยเป็นตัววิจัยวิจัยธรรมธรรมตัวนั้นก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายพวกนี้คือธรรมวิมุตติสุขคือธรรมนะคะอาทิตย์หน้านะคะรอบก้าวหน้าพวกนี้เนี่ยจะเฉลยให้คุณหมดว่ามันเป็นนิพพานอย่างไรนั่นแหละคือธรรมฉะนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือเอาสติเนี่ยนะคะตาเนี่ยตาใจตรงนี้เนี่ยวิจัยเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูอย่างปักนะแล้วก็เนี่ยค้นคว้าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เห็นไหมคะข้อธรรมเหล่านี้เนี่ยคุณก็ได้แต่ท่องเลยใช่ไหมคุณได้แต่ท่องว่ามันมีอะไรแต่คุณไม่สามารถที่จะเอามาชนกับเนี่ยสภาวะธรรมแล้วก็ยังมีคำเช่นอะไรอะวิปัสสนาวิก็คือโดยรอบทั่ววิจัยธรรมเหมือนกันปัสสนาย่อมาจากคำว่าพันมาจากคำว่าอะไรคะทัศนาทัศนาคือการดูการมองฉะนั้นเขาหมายถึงอะไรเอกคะกำลังพูดถึงตาใจใช่ไหมอะไรอะที่จะเอามาทัศนาเนี่ยก็คือตัวสตินี่แหละตัวสติหรือตาใจนี่แหละเนี่ยทัศนาทิวทัศน์ข้างในอย่างทั่วอย่างรอบคุณเห็นไหมคะเรื่องเดียวกันหมดเลยเนี่ยวิปัสสนาก็คือตัวนี้จะต้องเป็นตัวทัศนาเนี่ยทัศนาเนี่ยทัศนาก็คือการดูจรไปแล้วก็ทัศนาไปเห็นไหมทัศนาจรเนี่ยทัศนียภาพภาพของการมองเนี่ยทัศนียภาพภาพของการมองฉะนั้นข้างในตรงนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นทัศนียภาพทั้งนั้นของตัวนี้ที่จะต้องทัศนาแล้วต้องทัศนาอย่างรอบทั่ววิเนี่ยวิปัสสนาวิทัศนาเห็นไหมคะเรื่องเดียวกันหมดเลยยังมีอีกคำหนึ่ง
มีอีกคำหนึ่งที่เรื่องเดียวกันหมดเลยโยนิโสมนสิกาเห็นไหมโยนิโสมนสิกาก็คือการมองอย่างแยบคายแล้วก็ได้แต่ท่องแล้วมันก็เก๋นะเป็นคำที่เก๋นะต้องมีโยนิโสมนสิกานะมองอย่างแยบคายมองยังไงแยบคายนะเห็นไหมมันเรื่องการมองอีกมองอย่างแยบคายตัวไหนมองคะพูดถึงตัวสติทั้งนั้นเลยอะตาใจอะที่จะมองข้างในเนี่ยอย่างทั่วอย่างแยบคายเนี่ยแยบคายโยนิโสมนสิการตรงนี้กับธรรมวิจยะเหมือนกันเลยก็คือวิจัยธรรมเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยวิจัยเนี่ยก็คือจะต้องมองต้องดูอย่างทั่วฝรั่งเขาเอาคำนี้ไปแปลนะคะวิปัสสนาว่า inner sight in ก็คือข้างในsight ก็คือ sight seeing อ่ะ sight ก็คือทัศนียภาพ inner sight ก็คือทัศนียภาพข้างใน meditation คือการปรับ inner sight meditation คือคำแปลว่าวิปัสสนาเพ่งเลยแล้วทั้งหมดนี้ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวสติซึ่งเป็นตาใจซึ่งเป็นผู้มองทั้งสิ้นเห็นไหมคะเห็นไหมคะคำพูดเนี่ยตั้งกี่คำนะตัวคีย์เวิร์ดพื้นฐานของมันก็คือสติปัฏฐานนะคะสติสัมปชัญญะเห็นไหมเนี่ยวิตกวิจารเนี่ยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือเนี่ยปัฏฐานเห็นไหมคะโยนิโสมนสิการเนี่ยเรื่องเดียวกันหมดเลยเห็นไหมคะนี่คือการเรียนธรรมะที่มันไม่แตกสร้างส่วนมากเนี่ยเราอ่านนะคะหัวข้ออะไรหลากหลายแต่เราไม่สามารถเอามาประสานกับการปฏิบัติเราประสานไม่ได้เลยทั้งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยโดยสภาวะหุ่นหลับตาสภาวะมันมีแค่นี้มันไม่มีอะไรมากกว่านี้ตกลงเข้าใจนะคะคำพูดพวกนี้อ่ะเข้าใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้สิ่งต่อไปที่คุณจะต้องแยกนะคะถ้าใครเคยรู้เรื่องยาน16นะคะยานแรกที่สุดเลยพื้นฐานของเรื่องยาน16เนี่ยก็คือเรื่องของการแยกรูปแยกนามภาษาพาดิฉันจำไม่ได้เขาเรียกอะไรใครรู้ไหมนะคะยาน16เนี่ยยานแรกนะคะแต่ไม่ต้องจำอะไรก็ได้นะให้รู้แต่ว่าแยกรูปแยกนามมันหมายถึงอะไรคือการแยกประธานออกจากกรรมตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากยานคือความรู้พื้นฐานเลยนะคะก่อนที่คุณจะไปถึงยานที่16ยานที่16คืออาสวัคคยายานเป็นยานที่เอาขยะออกจากบ้านพวกนี้คือขยะ คืออะไรคะขยะคืออะไรคะเจลลี่ของเราคือขยะนะคะเนี่ยเจลลี่ก็คือขยะอาสวัคคยายานคือยานความรู้ที่เอาขยะพวกนี้ออกไปนะคะเอาขยะพวกนี้เนี่ยออกไปฉะนั้นความรู้เนี่ยนะอันแรกสุดเลยที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าจะต้องแยกรูปแยกนามในกรณีนี้นะคะนี่คือนามภาพรู้สติตัวนี้คือนามในขณะที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกสุดกายคือรูปเนี่ยคือรูปแยกรูปแยกนามก็คือแยกประธานออกจากกรรมตรงนี้แหละที่ดิฉันพยายามบอกให้คุณเนี่ยทำเหมือนกับเรื่องกายภาพเนี่ยตาเหมือนกับตาเนื้ออยู่ตรงนี้เนี่ยมองไปตรงนี้คือประธานตรงนั้นน่ะมองไปก็คือกรรมเข้าใจมั้ยพอคุณหลับตาก็ทําเนี่ยเหมือนกับตรงนี้เนี่ยว่าเป็นตาของเรานะคะแล้วก็ใช้ตาตรงนี้ตาใจเนี่ยมองไปตรงนั้นตรงนี้มองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายตรงนี้คุณง่ายมากเลยมันซิมเปิ้ลมากเลยคุณอย่าไปคิดอะไรมากเนี่ยทําไปอย่างเงี้ยแล้วการพัฒนาของคุณนะคะจะเร็วฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะแยกประธานออกจากกรรมเป็นเรื่องใหญ่มากจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเห็นไหมเรามีคำว่าจิตกับใจแต่ทั้งสองคำนี้เนี่ยพูดถึงวิญญาณขันธ์หรือธาตุนะคะบางครั้งเราใช้จิตบางครั้งเราใช้ใจตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของความงงและก็สับสนแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นะคะอย่างเช่นหลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ย
สภาวะของท่านเนี่ยชัดเจนสภาวะนิพพานของท่านชัดเจนแต่ภาษาที่รองรับมันไม่ชัดคุณดูนะคะที่ท่านพูดศีลก็คือกายปกติใจปกติใจปกติคือใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวในสภาพทั้งปวงทีนี้ตรงนี้ประโยคตรงนี้เนี่ยท่านกำลังรีพีทในประโยคนี้ทั้งหมดเลยกี้นี้ใช้คำว่าใจแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นจิตละเพราะอะไรเพราะไม่มีใครใช้คำว่าใจหลุดพ้น มีแต่ใช้คำว่าจิตหลุดพ้นเห็นไหมเพราะมีแต่คนใช้คำว่าจิตหลุดพ้นทั้งที่ท่านใช้คำว่าใจมาก่อนท่านต้องเปลี่ยนมาใช้คำว่าจิตแทนแต่เหมือนกันเลยย้ำเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านเนี่ยครูบาอาจารย์มีสภาวะนิพพานถูกต้องแต่ภาษาที่รองรับนะคะมันไม่ชัดเจนฉะนั้นผู้ฟังซึ่งยังไม่มีสภาวะรองรับคุณก็ไม่ชัดเจนนะคะมันจะให้ชัดเจนเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้อ่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะดิฉันพยายามที่จะปูพื้นฐานให้คุณเพราะหลังจากที่คุณมาตรงนี้คุณจะต้องไปหาครูบาอาจารย์อะไรท่านอื่นแล้วคุณจะต้องฝึกอะไรเทคนิคอะไรอื่นๆแต่ถ้าคุณรู้ตรงนี้เนี่ยคุณจะทำเองอย่างเป็นอัตโนมัติเลยนะคะคุณดูนะคะคำว่าจิตตอนนี้ถูกใช้เป็นทั้งประธานบ้างเป็นทั้งกรรมบ้างอย่างเช่นถ้าเราใช้คำว่าจิตประพัสสอนจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นประธานนะคะเป็นประธานอันนี้พูดถึงเนี่ยเรื่องวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุนะจิตว่างอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ถ้าดูจิตปุ๊บดูจิตปุ๊บเนี่ยจิตตัวนี้คือเจอรี่ล่ะแล้วก็มีต้องมีคนดูใช่ไหมจิตตัวนี้เป็นเจอรี่นะคะฉะนั้นของดิฉันนะคะจิตของดิฉันจะต้องเป็นเจอรี่เสมอไปในขณะที่ธาตุรู้จะต้องเป็นใจดิฉันแยกของดิฉันเนี่ยชัดเจนละนะคะเพื่อที่จะให้การปฏิบัติของคุณน่ะชัดเจนนะคะคุณจะต้องแยกประธานออกจากกามพูดดูออกจากสิ่งที่ถูกดูไข่แดงออกจากไข่ขาวตาใจออกจากฐานของสตินะฉะนั้นต่อจากนี้นะคะให้คุณรู้นะคะเนี่ยวิญญาณขันธ์ตรงนี้เรียกหลายชื่อเลยตาใจตัวใจธาตุรู้ผู้รู้นะคะสติแมวทองหรือไข่แดงนะคะอันนี้คือตัวประธานเป็นไข่แดงนะคะในขณะที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายบ้าง1 2ให้มันเป็นไข่ขาวฉะนั้นตาใจคือไข่แดงเอาไข่แดงดูไข่ขาวไข่แดงกับไข่ขาวเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนจะเหมือนกันไม่ได้ไม่ว่าจะกายภาพหรือข้างในนะคะเดี๋ยวนำมาทำเหมือนกันไม่ได้ตรงนี้เป็นแค่การเปรียบเทียบไม่ใช่ว่าหลับตาให้คุณหาไข่ดาวไม่ใช่ดิฉันเปรียบเทียบว่าเอาไข่ดาวดูไข่ขาวก็คือว่าใช้ตาใจธาตุรู้มามองลมหายใจเข้าใจนะนะคะเนี่ยแล้วก็ไข่ขาวอีกส่วนนึงก็คือเจอรี่ไข่ขาวอีกส่วนนึงคือจิตนะคะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันเนี่ยเริ่มจัดระบบให้คุณเข้าใจไหมโดยใช้เนี่ยการตกตีนะคะเพราะว่าก่อนการมาฝึกตรงนี้เนี่ยจิตใจของคุณน่ะจะเป็นไข่เจียวนะคือไข่เจียวตีกันไม่รู้เรื่องเลยไม่มีคุณไม่มีทางเนี่ยคือคนเดินถนนทั่วไปจิตกับใจของเขาอ่ะเป็นไข่เจียวคือไม่มีใครมาแยกแยะอะไรแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณเนี่ยมานั่งตกตีๆแล้วดิฉันก็พยายามบอกคุณเพื่อที่จะจัดระบบชีวิตให้กับคุณระบบชีวิตตรงนั้นจะต้องเริ่มจากรู้จักตัวจริงนะคะว่าวิญญาณขันธ์ตัวนี้คือตัวสติตัวจริงของเรานะคะให้แยกออกระหว่างเนี่ยนะจิตไข่ขาวกับใจไข่แดงโอเคนะคะตรงนี้ชีวิตเริ่มมีระบบถ้าอยู่ในลักษณะของเนี่ยไข่ดาวคือรู้ว่าอะไรเป็นประธานอะไรเป็นกรรมแล้วทำเพื่ออะไรนะคุณดูนะคะคุณจะได้ภาพชัดเจนเลยว่าเป้าหมายของการทำเพื่ออะไรเพื่ออย่างนี้จากไข่เจียวมาเป็นไข่ดาวก่อนให้ชีวิตมันมีระบบเพื่อในที่สุดคุณจะได้ทำให้ไข่ขาวกับไข่แดงหลุดแล้วก็พ้นออกจากกันใช่ไหมตรงนี้คือนิพพานตรงนี้คือนิพพานในที่สุดนี่คือไข่แดงธาตุรู้ตัวใจนี่คือไข่ขาวนี่คือจิตนี่คือใจค
นเดินถนนทั่วไปของเขาเนี่ยเป็นไข่เจียวเป็นไข่เจียวแล้ววันนี้ดิฉันก็แยกไข่เจียวให้คุณเนี่ยเป็นไข่ดาวก่อนให้คุณรู้จักพูดตัวประธานตัวพระเอกนางเอกในชีวิตของคุณตัวนี้จะต้องเป็นตัวทำบุญน่ะเข้าใจไหมทำบุญน่ะเนี่ยโดยการมันเอามาตรึงที่ฐานเนี่ยตัวนี้จะต้องเป็นคนทำบุญน่ะนะคะบุญน่ะที่เป็นอักกรรมตรงนี้นะคะไม่เกี่ยวกับเนี่ยเรื่องใส่บาตรเรื่องเอาเงินใส่ซองทอดกฐินนะคะนะเรื่องขึ้นรถไปที่จะ7วัด9วัดเนี่ยไม่อันนั้นน่ะตัวกายทำอันนั้นบุญเล็กบุญน่ะตัวจริงจะต้องทำเห็นไหมถ้าบุญน่ะกับตัวจริงของคุณจะต้องเป็นคนทำคือเอาตาใจมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายฉะนั้นเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่ฟังอย่างเป็นระบบอย่างนี้คุณไม่รู้เรื่องหรอกอ่านหนังสือธรรมะอ่านไปเถอะคุณไม่รู้เรื่องหรอกตรงนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่สามารถเอามาประสานให้คุณได้นะคะฉะนั้นเนี่ยคนเดินถนนทั่วไปนะคะจากไข่เจียวเนี่ยใช่ไหมจากไข่เจียวแล้วก็นั่งตกๆตีๆก็มาเป็นไข่ดาวก่อนแยกจิตกับใจให้ชัดเจนก่อนนะคะแยกจิตกับใจทอมกับเจอรี่นะนี่คือแมวทอมนะคะนี่คือเจอรี่นะแยกให้มันชัดเจนก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็พัฒนาไปเรื่อยตกๆตีๆไปเรื่อยพาตัวใจกลับบ้านไปเรื่อยจนในที่สุดคุณต้องการให้ไข่ขาวกับไข่แดงแยกแล้วก็หลุดแล้วก็พ้นออกจากกันนี่คือนิพพานเห็นไหมเนี่ยสติปัฏฐาน4คือทางสายเอกสายตรงเนี่ยที่จะพาคุณไปนิพพานก็คือฉะนั้นตรงนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติของคุณถ้าคุณเก่งนะคะคุณก็จะแยกออกมันได้เร็วหลุดแล้วก็พ้นได้เร็วนะคะจิตกับใจจะต้องหลุดแล้วก็พ้นหลุดแล้วก็พ้นเนี่ยออกจากกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะคะฉะนั้นตรงนี้คือเป้าหมายนะคะซึ่งเหมือนกับการเดินทางเนี่ยเรากำลังเดินทางนะคะไปสู่เป้าหมายก็คือภูกระดึงทางธรรมนะคะโดยที่เริ่มต้นจากเนี่ยโคราชเรียกว่าอยู่สระบุรีละเลี้ยวเข้าเลี้ยวขวาเข้าโคราชไปขอนแก่นไปเมืองเลยไปภูกระดึงในขณะที่คุณกำลังเดินทางเนี่ยก็เหมือนกันตรงนี้เนี่ยแยกจากไข่เจียวเป็นไข่ดาวจากไข่ดาวก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ไข่ขาวไข่แดงหลุดแล้วก็พ้นออกจากกันตรงนี้ต้องการให้คุณเนี่ยเห็นภาพรวมเข้าใจไหมคุณจะได้รู้ว่าคุณทำไปทำไมทำอะไรทำไปทำไมเป้าหมายของการทำอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อไข่แดงไข่ขาวเนี่ยแยกออกจากกันก็หมายความว่าคุณนั่นแหละคือพ้นทุกข์อย่างถาวรละหายกลุ้มใจอย่างถาวรหายคิดมากหายฟุ้งซ่านอย่างถาวรเข้าใจไหมหมดทุกข์หมดโศกอย่างถาวรจริงๆอ่ะเข้าใจนะคะแล้วเรื่องพวกนี้คุณต้องรู้ว่ามันไม่ได้ยากจนกระทั่งเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยนะคะคุณจะต้องรู้ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ทำได้เนี่ยกับทุกคนเลยทุกคนน่ะสามารถทำได้นะคะพระเจ้าถึงขนาดพูดว่าใครทำวิปัสสนาเช้าจะถึงนิพพานเย็นใครทำเย็นก็ถึงเช้าหรือไม่งั้นภายในกี่วันคะ7วัน7เดือน7ปีระหว่าง7ปีจนถึงเวลาที่คุณตายอาจจะสัก40ปีก็ได้50ปีก็ได้แล้วแต่ว่าคุณเริ่มเมื่อไหร่นะคะถ้าตายไปแล้วก็ยังไม่แน่ก็ในที่สุดยานานที่สุดอีกเท่าไหร่แค่กี่ชาติ7ชาติถ้าทำเช้าได้เย็นทำเย็นได้เช้า7วัน7เดือน7ปีนี้หมายความว่าจะต้องง่ายมันง่ายถ้าคุณรู้จักวิธีการทำแต่มันจะยากถ้าคุณยังหาหลักการไม่ได้ตรงนี้คือเคล็ดของมันเหมือนกับทำเลขคณิตนั่นแหละเด็กๆเรียนโอ้โหเลขคณิตนะถ้ายิ่งใครไม่ชอบเลขเนี่ยนะตีโจทย์ไม่แตกนะยากจริงๆเลยนะคะพวกเลขคณิตเลขาคณิตวิชาคณิตอะไรพวกโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยถ้าเราไม่ถนัดแต่พอคุณตีแตกเนี่ยนะโอ้ยปวดเนี่ยง่ายมากเลยฉะนั้นความยากความง่ายมันอยู่ที่ความเข้าใจของเราเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้แหละคือจุดสำคัญมากเลยที่คุณเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจนะคะเนี่ยแยกประธานออกจากกรรมฉะนั้นพอหลับตาตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี่แหละตาใจตรงนี้เนี่ยเป็นประธานนะคะเป็นประธานเป็นผู้ดูแล้วก็ดูไปที่กรรมกรรมตรงนั้นเนี่ยก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวเนี่ยความรู้สึกส่วนกายเนี่ยทำอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยธรรมดามากเลยคุณไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันซับซ้อน
แล้วก็หัดใช้ตาใจเนี่ยดูวิมุตติสุขเข้าใจไหมคือเรากำลังเกี่ยวข้องกับเรื่องข้างในนะที่เป็นนามทั้งหมดเลยมันจะให้มันเป๊ะเป๊ะเอาตัวหนังสือพวกนี้มันเป๊ะเป๊ะเนี่ยมันยากแต่คุณต้องพยายามทำความเข้าใจเราต้องพบกันที่ครึ่งทางเข้าใจไหมพยายามทำความเข้าใจนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยทำตรงนี้เนี่ยนะคะทำตรงนี้เนี่ยได้นะคะเอาสติมาปักที่ฐานได้มีวิตกวิจารนะคะมีสติมีสัมปชัญญะคุณก็จะต้องเห็นวิมุตติสุขโอเคนะคะมาถึงจุดนี้แล้วเข้าใจไหมนะคะวิมุตติสุขตรงนี้เป็นกุศลเป็นส่วนผลของบุญน่ะที่ตัวนี้ได้ทำลงไปนะคะบุญเล็กคุณใช้ตัวกายทำแต่บุญน่ะคุณต้องใช้ตัวใจทำนะคะตัวใจทำบุญน่ะนะคะเนี่ยลักษณะการทำก็คือเอาตาใจมาปักลงที่ฐานมีวิตกมีวิจารณ์นะคะมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เรื่องเดียวกันหมดเลยเนี่ยสติตัวนี้เป็นตัวเด่นมากเราถึงพูดกันมากไงนะคะแล้วก็แปลกันเนี่ยโอ้ยเราคอมแพกไปหมดเลยแต่คุณจะไม่มีทางรู้จริงถ้าไม่มีสภาวะเข้าใจไหมคะมีคำถามไหมอ่ะเอาค่ะจากรูปที่เป็นไข่เจียวไข่ดาวแล้วก็ไข่ขาวไข่แดงตรงไหนคือแยกรูปแยกนามคะแยกรูปแยกนามก็คือตรงนี้เรื่องไข่นะคะเป็นเพียงการเปรียบเทียบเข้าใจไหมการเปรียบเทียบไม่ได้หมายความว่าให้คุณเนี่ยหาไข่อะไรข้างในเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นแยกรูปแยกนามต้องมาดูที่รูปนี้นะคะตัวนี้คือไข่แดงเข้าใจไหมนะคะตัวนี้คือนามรูปในสองฐานแรกนะคะก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้แหละคือรูปแยกรูปแยกนามเนี่ยก็คือเนี่ยสามารถเอาตัวนี้เอานามมาดูรูปเข้าใจไหมคือเอาไข่แดงมาดูไข่ขาวเอาไข่แดงอ่ะดูไข่ขาวไข่แดงไข่ขาวมันไม่เหมือนกันตรงนี้คุณต้องแยกให้ชัดเจนว่านี่เป็นประธานนะตาใจตรงนี้เป็นประธานแล้วก็ดูไปที่กรรมเนี่ยดูไปไกลๆเนี่ยดูตรงนี้เข้าใจไหมพยายามอธิบายให้เป็นรูปประธานเท่านั้นแหละแต่เวลาคุณหลับตาลงแล้วมันอีกเรื่องนึงเข้าใจนะแยกรูปแยกนามนะคะความรู้สึกของส่วนกายเป็นรูปด้วยหรอคะเราเอาอย่างนี้ไปก่อนก็ใช่ไหมเอาตามหลักการนี้ไปก่อนใช่ให้อยู่ในลักษณะเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับตัวกายมันเป็นเรื่องของรูปก็ใช่ไหมนะคะเนี่ยก็คือการแยกรูปแยกนามครูบาอาจารย์ทำวิปัสสนาส่วนมากเลยต้องบอกว่า 99.9% ไม่ได้แยกประธานออกจากกรรมให้คุณแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะยิ่งคุณมาบริกรรมใช้คำบริกรรมเนี่ยเจอรี่นี่จะต้องเป็นประธานหรือกรรมคะต้องเป็นกรรมเจอรี่ต้องเป็นกรรมเสมอพอคุณเข้าสู่ฐานที่3นะคะนี่ก็คือไข่แดงเอาไข่แดงดูไข่ขาวคือเจอรี่ก็ใช่ไหมเจอรี่จะต้องเป็นกรรมเสมอแต่เพราะไม่มีการแยกประธานออกจากกรรมแล้วคุณเนี่ยเอาคำบริกรรมพวกนี้เข้ามาด้วยโอ้ยตรงนี้เนี่ยจะยิ่งงงไปใหญ่เลยเพราะมันเหมือนกับว่าเอาเจอรี่เนี่ยมาเป็นแว่นแล้วก็ใส่ทับตาใจของเราแล้วทรีตมันเหมือนกับว่าเป็นประธานที่จะดูใช่ไหมหรือเอาคำภาคมาคำภาคเนี่ยว่าเนี่ยพอหายใจก็พุทโธพุทโธเนี่ยหายใจอยู่ตรงนี้พุทโธอยู่ตรงนี้คนละตัวกันนะตบๆตีๆคุณก็เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บอยู่ตรงนี้แต่ตัวคำว่าเจ็บคือเจอรี่เนี่ยมันก็งงมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีการแยกเนี่ยว่าตัวไหนเป็นผู้ดูสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกดูส่วนมากอ่ะโยมนั่ง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 ขัดสมาธิดูลมหายใจเอาทำไปดูลมหายใจอย่าส่งจิตออกนอกโอ้ยคำพูดพวกนี้นะเป็นโค้ดหมดเลยอะไรส่งจิตออกนอกเขาจะมาดูอะไรอ่ะแล้วดูอะไรเอาจับปัจจุบันให้ได้นะจับให้ได้ปัจจุบันอะไรอ่ะจับได้ง่ายๆหรอแล้วอะไรเป็นตัวดูอะไรตรงนี้อ่ะที่จริงเนี่ยคุณไม่ได้หลงทางไกลเนี่ยคุณหลงทางหน้าประตูพระนิพพานเลยค่ะเข้าใจไหมคุณน่ะใกล้แล้วอ่ะแต่ว่าคุณไม่เข้าใจภาษา
ฉะนั้นตรงนี้นะคะจึงเป็นเรื่องพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากเรื่องอื่นเนี่ยรอได้นะคะเนี่ยดิฉันจึงต้องแยกประธานออกจากกรรมเนี่ยนะคะให้คุณเนี่ยเห็นให้ชัดเจนเนี่ยตรงนี้คือการเนี่ยแยกประธานออกจากกรรมใช้ตาใจนะคะมองพวกนี้เนี่ยนี่คือรูปเอาอย่างนี้ไปก่อนตรงนี้คือนามแยกรูปแยกนามเข้าใจไหมนะคะพอคุณรู้จักตรงนี้เป็นประธานตรงนี้คือผู้กระทำเนี่ยถ้ารู้ตัวใจตาใจของเรานะคะเป็นผู้กระทำกรรมหนักในส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นผู้กระทำเห็นไหมบุญเล็กอ่ะบุญเล็กก็ใช้ตัวกายทำไปบุญหนักคุณต้องใช้ตัวใจที่เป็นตัวจริงทำถึงจะหมดทุกข์หมดโศกอย่างแท้จริงเข้าใจนะคะถ้าคุณได้พื้นฐานตรงนี้เนี่ยคุณจะไปฝึกที่ไหนได้ทั้งนั้นเลยไปจันโกยก้าหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อประโมทอะไรต่ออะไรไปเลยนะคะแล้วตรงนี้คุณรู้ครั้งเดียวรู้เลยคุณจะไม่ลืมแล้วคุณจะทำเองอย่างเป็นอัตโนมัตินะคะสติถ้ารู้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสากลละคุณเนี่ยอินเดียทั้งชาติเนี่ยเขาเอาตาที่สามมาป้ายตรงนี้ที่เรียกบิวตี้เป็นตาที่สามคือตัวสติสำคัญมากตกลงนะคะค่ะอาจารย์ละกายสงสัยนิดขออนุญาตนะคะอาจารย์คำไอในส่วนของสติที่ไปปักกระถางเนี่ย uh-huh. อย่างเช้าเราตื่นมาเนี่ยเท้ากระทบพื้นคือความรู้สึกตัวมันกลับมาเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันหลับไปใช่ไหมคะ uh-huh. แต่ยังสงสัยว่าสังขารความคิดความตั้งใจอะมันเหมือนแทรกแซงความรู้สึกตัวเหมือนมันสภาวะจริงที่เราไปเห็นโดยใช้สติไปมองใช่ไหมคะเหมือนใช้ตัวเหมือนเท้ากระทบพื้นโอเคถ้าเท้าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเท้ากระทบพื้นตัวนี้ก็รับรู้ค่ะตัวนี้ก็รับรู้แต่เจอร์รี่มันเข้ามาใช่ไหมเรากำลังจะถามว่าเจอร์รี่เข้ามาแทรกกำลังจะถามว่ามันเป็นการใช้ความคิดไปรู้หรือใช้ความใช้ตัวสติไปดูตรงนี้แหละคุณน่ะจะต้องรู้ว่าคุณกำลังใช้อะไรถ้าในหัวของคุณน่ะมีเจอรี่มาบอกว่าเท้าเย็นก็แสดงว่าคุณเอาเจอรี่มาพากว่าเท้ามันเย็นเอาเจอรี่อ่ะคือคำบริภาคคำบริกรรมอ่ะมาพากข้างในหัวว่าเท้าอ่ะมันเย็นเข้าใจไหมถ้ารู้ตัวนี้พูดไม่ได้ตัวนี้พูดไม่เป็นตัวนี้คือตามันมองได้อย่างเดียวมันเห็นได้อย่างเดียวมันดูได้อย่างเดียวแต่มันไม่ออกเสียงเหมือนกับตาเนื้อพูดได้ไหมสิ่งที่พูดเนี่ยก็คือลิ้นของเราปากของเราตัวนี้ตัวพูดทีนี้ข้างในของเราอะตัวนี้คือตาแต่ลิ้นคือเจอรี่ลิ้นคือตัวที่ออกเสียงเนี่ยคือเจอรี่ฉะนั้นเวลาที่เท้าคุณเหยียบพื้นแล้วคุณบอกกับตัวเองว่าเท้าฉันเย็นก็คือเอาเจอรี่มาพากว่าเท้าฉันเย็นแต่คุณสามารถเหยียบพื้นลงไปได้โดยที่ไม่ต้องพากเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพากว่าเท้าฉันเย็นใช้ตัวนี้ดูเฉยๆใช้ตัวนี้ดูเฉยๆตรงนี้แหละถึงจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณมาพากว่าเท้าฉันเย็นตรงนี้ไม่ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมความสนใจทั้งหมดมาอยู่ที่คำภาพไอ้ธาตุรู้เนี่ยไอ้ธาตุรู้อะสเกลอะ10นิ้วใช่ไหม10นิ้วเนี่ยก็มี5นิ้วมารู้ตรงเท้าเย็นอีก5นิ้วมาดูที่คำภาพมันไม่ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้ง10นิ้วเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณไม่ภาคปุ๊บเนี่ยเอาคำภาพออกไปปุ๊บเนี่ยตาใจเนี่ยสามารถรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างแท้จริงไปสังเกตนะคะนี่คือสาเหตุที่บอกว่าอยากภาพเข้าใจไหมฉะนั้นคุณทำเช่นนี้กับทุกอย่างทำเช่นนี้กับทุกอย่างไม่ต้องภาพเนี่ยเอานี่ขึ้นมาไม่ต้องภาพไม่ต้องนับไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นใช้ธาตุรู้รู้เข้าไปเต็มๆล้านเปอร์เซ็นต์ธาตุรู้ตัวนี้ภาพไม่ได้พูดไม่ได้ตัวนี้ไม่มีออกเสียงเสียงในหัวเป็นเรื่องเจอรี่ทั้งสิ้นเนี่ยนะเข้าใจนะคะอันนี้ตรงขาเจอจากคำบริกรรมนี่นะคะเวลาพุทโธเนี่ยพุทโธคือเสียงของเจอรี่ลมหายใจอยู่ตรงนี้มันคนละส่วน
ลมหายใจเนี่ยเข้าออกตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวกายเป็นส่วนของรูปนะคะคำบริกรรมว่าพุทโธยุบหนอพองหนอเป็นเรื่องของเจอรี่เอาเจอรี่เนี่ยมาพากมากำกับเข้าใจไหมนะคะเอามากำกับฉะนั้นเมื่อมีเจอรี่เข้ามาเนี่ยตาใจเนี่ยจะต้องทำงานหนักขึ้นนะคะทำงานมากขึ้นเพราะว่าแทนที่จะดูลมหายใจอย่างเดียวแบบเต็มล้านเปอร์เซ็นต์จะต้องมาแบ่งการรับรู้ไปที่เจอรี่ด้วยเข้าใจไหมจะต้องแบ่งการรับรู้ไปที่เจอรี่ด้วยแล้วการเปล่งเสียงว่าพุทโธสมองของเรากำลังเผาผลาญพลังงานด้วยถึงเป็นคำบริกรรมก็เถอะฉะนั้นเวลาที่คุณบริกรรมเนี่ยนะไปถึงจุดหนึ่งโดยเฉพาะการบริกรรมที่จะต้องพูดออกมาดังๆยกหนอย่างหนอเหยียบหนออะไรพวกนี้ถึงจุดหนึ่งนะสมองคุณจะล้าเลยคุณเคยสังเกตไหมแล้วคุณอยากจะเงียบคุณไม่อยากพูดมันเหนื่อยมากเลยบริกรรมอย่างนั้นน่ะนะคะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเสียงอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นเรื่องของเจอรี่ทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกตรงนี้นะคะแล้วดิฉันจะอธิบายในสมาธิให้คุณรู้ว่าทำไมดิฉันจึงไม่สนับสนุนให้บริกรรมนะคะเหตุผลอันแรกก็คือความชัดเจนระหว่างอันนี้นะคะเนี่ยมองผ่านช่องว่างเนี่ยเหมือนกับตาเนื้อของคุณตาเนื้อนะคะมองมาที่ดิฉันโดยผ่านอะไรเนี่ยช่องว่างตรงนี้เห็นไหมแม้คุณมองมาตรงๆผ่านช่องว่างนะคะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคุณฝึกให้ตาใจตัวสติตัวนี้มองไปตรงๆผ่านช่องว่างของใจช่องว่างของใจตรงนี้ที่จริงก็คือวิมุตติสุขนั่นแหละนะคะก็คือที่ว่างที่ปราศจากเจอรี่ถ้าคุณมองไปตรงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือธาตุรู้มันจะสามารถรับรู้ตรงนี้ได้ล้านเปอร์เซ็นต์เต็มเลยใช่ไหมล้านเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะคะลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายรับรู้อย่างล้านเปอร์เซ็นต์เต็มแต่ถ้าคุณเอาเจอรี่เข้ามาธาตุรู้ตรงนี้ต้องแบ่งภาคล่ะต้องแบ่งภาคที่จะดูทั้งลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายแล้วก็แบ่งภาคมาที่คำบริกรรมจะเป็นพุทโธยุบหนอพองหนอรู้หนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเจ็บหนออะไรก็เหอะก็ใช่ไหมว่าพวกนี้จะต้องถูกรับรู้โดยตัวนี้ทั้งสิ้นก็ใช่ไหมฉะนั้นมันมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเข้ามาก็คือเจอรี่ไปที่สำคัญเนี่ยคือตรงนี้ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตัวนี้ตัวอะไรคะอยู่ที่ตัวกายนะคะเวลาที่คุณเนี่ยนะอ่ะไว้ทุกคนยังไม่ต้องหลับตานะคะตบแก้มตบขาตบเป็นยังไงโอเคนะคะไม่ต้องหลับตาขณะนี้ใช่ไหมความเจ็บอยู่ที่แก้มอยู่ที่มือที่ขาใช่ไหมอยู่ที่ตัวกายใช่ไหมแต่เวลาที่คุณพูดบริกรรมอะภาพว่าเจ็บหนอคือตัวไหนคะตัวอะไรพูดคะเวลาบริกรรมเจ็บหนอก็คือเจอรี่พูดเจอรี่ภาพแต่เจอรี่ตัวนี้คือตัวเจ็บจริงๆหรือเปล่าตัวเจ็บอยู่ที่ไหนมันคนละส่วนใช่ไหมเป็นคนละส่วนกันอย่างสิ้นเชิงเลยความเจ็บตอนนี้อยู่ที่แก้มเนี่ยอยู่ที่มือที่ขาแม้คุณไม่ต้องผ้าตาใจของคุณเห็นความเจ็บไหมเห็นรู้สึกแล้วเห็นตรงไหมตรงเลยล่ะ direct cell เลยล่ะใช่เปล่าตรงเพลงเลยไม่ต้องผ่านอะไรทั้งสิ้นแต่พอคุณเอาคำผ้าเข้ามาปุ๊บคำผ้าไม่ใช่ความเจ็บคำผ้าไม่ใช่ความเจ็บที่แท้จริงเป็นเพียงคำพาดว่าเจ็บฉะนั้นสภาวะเจ็บจริงๆมันอย่างนี้ไอ้คำว่าเจ็บเนี่ยถ้าภาษาจีนเขาเรียกอะไรเถียใช่ป่ะภาษาอังกฤษก็ hurt pain อะไรก็ว่าไปภาษาฝรั่งเศสอะไรโอ้ยคำพาดเนี่ยเป็นร้อยคำ
100 200คำเนี่ยหามาเถอะมาได้ทั้งนั้นแต่ไอ้คำนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมันเป็นคำสมมุติสมมุติเนี่ยเรียกสภาวะนี้ว่าจิตเท่านั้นเองเข้าใจมั้ยนะคะยิ่งเป็นภาษาอังกฤษที่คุณถ้าฟังไม่รู้เรื่องมันไม่เกี่ยวอะไรเลยมันคำอะไรไม่รู้เรื่องคำสมมุติเท่านั้นฉะนั้นนี่แหละคือสาเหตุที่ดิฉันเนี่ยบอกคุณว่าถ้าเราไม่พากนะคะสภาวะคุณได้เนี่ยนะตรงเพงเลยแล้วเพงตรงนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าดิฉันก็จะบอกคุณว่านี่แหละคือฐานที่สี่คือทำตัวนั้นที่เป็นตัวเพ่งของฐานที่สี่นะคะแล้วก็เป็นนิพพานอย่างไรเร็วมากเลยคุณจะเข้าสู่ฐานที่สี่เร็วมากนะคะแต่ถ้าคุณไปพากบริกรรมแล้วคุณติดด้วยนะคะเห็นลมหายใจทีพุทโธทันทีแล้วคุณเอาออกไม่ได้คุณจะล่าช้าต่อการเข้าถึงนิพพานเพราะว่าเมื่อถึงสภาวะนิพพานแล้วคุณจะประนีประนอมกับคำบริกรรมกับเจอรี่ไม่ได้เด็ดขาดแม้เป็นคำบริกรรมแม้เป็นคำพุทโธก็ตามคุณจะประนีประนอมไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ต้องฟันธงนิพพานจะต้องอยู่สภาวะแค่นี้อยู่กับวิมุตติสุขตรงนี้ฟันธงเลยจะมาประนีประนอมกับเจอรี่ไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจไหมนี่คือสาเหตุที่ดิฉันบอกคุณว่าอย่าบริกรรมนะคะ1คือความชัดเจน2ก็คือเหตุผลฟันธงเพราะว่าคุณกำลังปฏิบัติอกรรมกรรมหนักที่สุดในฝ่ายที่เป็นบุญกุศลนะคะนะคะที่จะพาคุณไปนิพพานแล้วถ้าคุณต้องการไปนิพพานคุณจะประนีประนอมกับเจอรี่ไม่ได้เพราะเจอรี่เป็นของคู่ฉะนั้นตรงนี้แหละนิพพานเขาจึงบอกว่าเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อบวกเนื้อลบเจอรี่เป็นเรื่องของบวกกับลบบุญกับบาปฉะนั้นคุณจะต้องเหนือเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทำสองประสบการณ์เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณทำประสบการณ์กอไก่เดี๋ยวเราจะตบตบตีตีนะคะแล้วคุณก็จะมาภาคว่าเจ็บหนอเจ็บหนอแล้วคุณดูนะคะดูสภาวะข้างในนะคะแล้วพอเสร็จแล้วดิฉันบอกให้เหยียบเบรกเงียบกริบเลยพอเงียบกริบเนี่ยนะคุณกริบจริงๆเลยถ้าคุณเงียบกริบไม่ได้กั้นลมหายใจเจอรี่ให้ออกไปให้ได้ให้ข้างในเงียบนะคะแล้วคุณก็ใช้ตาใจมองไปตรงๆแล้วคุณเปรียบเทียบนะคะระหว่างประสบการณ์กอไก่บริกรรมนะคะกับไม่บริกรรมดูความแตกต่างนะคะถ้าคราวใดมีเสียงของเจอรี่ชัวร์เลยตัวนี้สัมพันธ์กับสมองของเรานะคะเป็นเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้ถ้ามีตัวนี้ข้างในทำงานแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ข้างในเบาหัวเบาทันทีเลยตรงนี้ละเอียดมากแล้วตรงนี้ละเอียดมากฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไม่พร้อมคุณไม่รู้เรื่องคุณจะต้องพร้อมอย่างมากเพราะเรากำลังเข้าไปสู่เรื่องที่ละเอียดมากขึ้นเข้าใจไหมฉะนั้นเรื่องนี้นะคะคุณจะต้องคุณอ่านนะคะแล้วก็ไปคิดตามตีให้แตกที่จะเอาเจอรี่เนี่ยออกนะคะเอาเจอรี่เนี่ยนะออกไปกุลุดหนึ่งก่อนส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็เหลือเจอรี่เนี่ยน้อยๆที่จะมาจัดการนะคะในขณะที่คุณทำเรื่องสติปัฏฐานโอเคนะคะเข้าใจนะทุกท่านนั่งหลังตรงนะคะเดี๋ยวเราจะทำประสบการณ์สองอันแล้วคุณก็ลองดูเริ่มอย่างนี้นะคะขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบขาต
ไปที่ความเจ็บแล้วก็ทำประสบการณ์กอไก่นะคะขอให้ทุกคนเอาเจอรี่เข้ามาแล้วก็พากคำว่าเจ็บหนอเจ็บหนอพูดในหัวดังๆไม่ต้องออกเสียงนะคะนะเสร็จแล้วเหยียบเบรกนะคะเงียบกริบหยุดภาพไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเงียบกริบใช้ตาใจมองอย่างเดียวคุณเห็นความแตกต่างไหมคะระหว่างการพากกับการไม่พากแยกแยะนะคะว่าอันไหนชัดเจนกว่าประสบการณ์กอไก่ที่พากหรือไม่พากดูสภาวะของคุณนะคะตรงนี้แหละค่ะคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยต้องมีสติสัมโพชฌงค์ก่อนนะคะว่าสติตรงนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ธรรมวิจยะวิจัยนี่แหละวิจัยเราก็ต้องใช้ตาเข้าไปดูเข้าไปสอดเข้าไปส่องนี่แหละอาการนี้แหละคือธรรมวิจยะแล้วคุณก็ดูสิอันไหนชัดเจนไม่ชัดเจนคำว่าเจ็บหนอเป็นเสียงของเจอรี่ที่สมมุติเรียกอาการเช่นนั้นว่าเจ็บแต่ไม่ใช่ความเจ็บที่แท้จริงความเจ็บที่แท้จริงอยู่ที่ตัวกายซึ่งบางครั้งดิฉันใช้คำว่าหึ่มอาการหึ่มๆเนี่ยพวกนี้สมมุติทั้งนั้นเห็นไหมถ้าคุณไม่พากนะคะถ้ารู้หรือตาใจสามารถรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้สึกคือถ้ารู้รู้สึกตัวกายทั่วพร้อมเห็นไหมนี่แหละพูดให้มันตรงกับสภาวะรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวรู้สึกเนี่ยคือธาตุรู้คือตาใจคือตัวสติรู้สึกตัวก็คือรู้สึกตัวกายก็คือตาใจเห็นตัวกายคือเห็นความรู้สึกของกายเห็นอย่างทั่วพร้อมทั่วพร้อมก็คือล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาการเช่นนี้คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ข้อที่2ต่อจากสติสัมโพชฌงค์สำคัญมากเลยเนี่ยพวกนี้คือองค์คุณแห่งการตรัสรู้นะคะเราไม่ได้ทำเล่นๆนะคะอันนี้ทำจริงๆเลยล่ะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเรากำลังจะไปนิพพานจริงๆล่ะพูดเรื่องโพชฌงค์เนี่ยนี่แหละคืออาการเนี่ยของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แต่ต้องรู้จักตัวสติสัมโพชฌงค์ก่อนธาตุรู้ตาใจตัวนี้สติสัมโพชฌงค์แล้วก็ต้องมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ใช้ตาใจสอดส่องเข้าไปเรื่อยวิจัยเข้าไปเรื่อยเนี่ยหาความรู้อะธรรมตัวนั้นก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายวิมุตติสุขพวกนี้คือธรรมทั้งสิ้นเนี่ยวิจัยธรรมเห็นไหมคะมันลงตัว
แต่เราไม่รู้คำพูดเหล่านี้ถ้าไม่มีสภาวะจริงๆนะคะมาเสริมคุณก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรได้แต่ท่องแปล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 เท่าไหร่แปลไทยเป็นไทยบาลีเป็นไทยไทยเป็นไทยก็ยังไม่เข้าใจสภาวะตรงนี้แหละคือตัวหนังสือที่แท้จริงตัวหนังสือมาทีหลังสภาวะเข้าใจไหมสภาวะต้องมาก่อนตัวหนังสือมาทีหลังคำพูดมาทีหลังเดี๋ยวเราเอาอีกอันนึงนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าช้าๆค่ะถามช้าๆหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวนะคะแล้วก็คุณก็ใช้ตาใจมองไปทำประสบการณ์ก็ไก่ก่อนเอาเจอรี่เข้ามาภาคคำว่าลูบหนอรูปหนอพูดในหัวดังๆค่ะแล้วก็ดูสภาวะนะคะธรรมวิจยะไปนะวิจัยธรรมไปแล้วเหยียบเบรกค่ะเงียบกริบไม่ต้องภาพมองเฉยๆผ่านช่องว่างแล้วดูความแตกต่างนะคะทีนี้คุณสังเกตนะคะคำว่าลูกหนอคำสมมุติเนี่ยที่เรียกว่าลูกตัวนี้เนี่ยนะคะมันไม่ใช่อาการที่คุณกำลังทำอ่ะใช่ไหมอาการของการเนี่ยลูกไปเนี่ยนะคะเคลื่อนไปเนี่ยบนต้นขาตรงนี้เนี่ยเขาสมมุติเรียกว่าลูกฉะนั้นคำว่าลูกเป็นคำภาคของเจอรี่ภาพอาการเช่นนั้นภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า rubbing ก็ได้ stroking ก็ได้นะคะเยอะแยะพวกนั้นเป็นคำสมมุติทั้งสิ้นมันไม่ใช่ตัวอาการลูกจริงๆตัวอาการจริงๆอยู่ที่ตัวกายอยู่ที่มือแล้วนอกจากนั้นคำว่าลูกมันไปตีกรอบให้คุณมองเฉพาะอาการเคลื่อนของมือที่สมมุติเรียกว่าลูกเห็นไหมคะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไปตีกรอบเนี่ยเล็กๆในขณะที่ทัศนียภาพที่คุณกำลังมองมันมีมากกว่าอาการเคลื่อนเช่นนั้นแต่ถ้าคุณเอาคำว่าลูกเนี่ยออกไปตาใจของคุณนะคะจะเห็นอะไรมากมายไอ้การโยกไปข้างหน้าก็เห็นนั่นไม่ใช่คำว่าลูกเลยใช่ไหมโยกไปข้างหน้าในขณะที่คุณเนี่ยกำลังลูบอ่ะแล้วก็ยังความรู้สึกที่มือที่ต้นขาอีกล่ะที่คุณก็เห็นไหมคะคุณก็ยังเห็นซึ่งไม่ได้อยู่ในคำภาพที่เรียกว่าลูบนะคะคุณเห็นได้เยอะแยะเลยเนี่ยเสื้อผ้าที่กำลังคลูดตัวของเราฉะนั้นถ้าคุณไม่ภาพตาใจของคุณนะคะจะเข้าไปเนี่ยธรรมวิจัยเนี่ยนะคะข้อธรรมได้เยอะกว่าเห็นทัศนียภาพได้มากกว่าแล้วเห็นได้อย่างตรงๆทั่วพร้อมสองวันนี้นะคะคุณเอากลับไปบ้านแล้วคุณไปหัดทำดูถ้าคุณยังไม่แน่ใจนะคะขอให้คุณเนี่ยเอาไปฝึกดูว่าอันไหนชัดเจนกว่าประสบการณ์ของดิฉันนะคะทำแล้วดิฉันเห็นว่าประสบการณ์ขอไข่ที่ไม่ภาคชัดเจนกว่า
ไม่ภาคไม่บริกรรมนะคะดูไปตรงๆเนี่ยชัดเจนกว่าประสบการณ์ที่ต้องบริกรรมที่มีการภาคอันนี้แหละหนึ่งข้อคือความชัดเจนแต่เหตุผลข้อที่สองที่เป็นเหตุผลฟันธงนะคะก็คือคุณจะหยุดรูปก็ได้นะแล้วก็ดูไปนะคะเหตุผลข้อที่สองเป็นเหตุผลฟันธงคือถ้าคุณไปติดคำภาคติดคำบริกรรมคุณจะล่าช้าต่อการเข้าถึงฐานที่4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือคุณจะล่าช้าต่อการเข้าถึงพระนิพพานเพราะว่าสภาวะของฐานที่4หรือนิพพานนะคะคุณจะประนีประนอมกับเจอรี่ไม่ได้แม้เป็นคำธรรมแม้เป็นคำบริกรรมก็เถอะคุณจะประนีประนอมไม่ได้คุณจะต้องให้เงียบกริบเลยข้างในคุณจะต้องอยู่กับวิมุตติสุขเท่านั้นอยู่กับช่องว่างของใจนะคะอยู่กับตัวใจที่เป็นประพัสสรว่างว่างโล่งโล่งตรงนี้คือเหตุผลฟันธงนะคะว่าทำไมจึงไม่ควรบริกรรมนี่คือเหตุผลฟันธงนะคะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ดิฉันบอกคุณว่าทำไมจึงไม่ควรบริกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าคำบริกรรมนั้นผิดมันไม่ผิดหรอกเรื่องของการบริกรรมมันเป็นเทคนิคเทคนิคของครูบาอาจารย์แต่ละท่านเทคนิคต่างๆพุทโธพุทโธพุทโธในกรณีที่ดิฉันบอกให้คุณบริกรรมนะคะดิฉันจะบอกว่ากรณีเดียวที่คุณควรบริกรรมคือเวลาที่คุณถูกเจอรี่ทั้งกองทัพถล่มเจอรี่นะคะมาเนี่ยนะคะเหนือใต้ออกตกเลยบนล่างคุณเอาเจอรี่ไม่อยู่ขณะนั้นนะคะดิฉันจะบอกคุณว่าอย่าไปนั่งขัดสมาธิดูลมหายใจมันไม่เวิร์กเอาไม่อยู่หรอกดิฉันจะแนะนำให้คุณทำ4ท่าหลังอาหารนะคะโดยเฉพาะท่าแกว่งแขนท่าแกว่งแขนนั่นน่ะทำไปคุณต้องเอาแบบหนักๆแรงๆนะคะที่จะให้ข้างในตื่นตัวแล้วถ้ายังเอาไม่อยู่นะคะตรงนั้นแหละดิฉันจะบอกให้คุณท่องพุทโธ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 เหมือนกันในบ้านของใจนะคะเต็มไปด้วยเจอรี่ดำที่กำลังเนี่ยนะถล่มเรานะคะกระทืบเราสับโขกเราจนเจ็บปวดไปหมดคุณจะต้องพยายามอัดเจอรี่ขาวเข้าไปในบ้านที่เต็มไปด้วยเจอรี่ดำอัดเจอรี่ขาวเจอรี่ขาวคือพุทโธ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 ด้วยความหวังว่าเจอรี่ดำจะถูกกระเด็นถูกอัดให้กระเด็นออกจากบ้านไปบ้างเจอรี่ขาวก็จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนี่คือกรณีที่บอกให้คุณบริกรรมนะคะนะคะแต่ว่าถ้าในสภาวะปกติที่คุณไม่ได้ถูกเจอรี่ถล่มมากจนเกินไปพยายามทำนะคะโดยให้ธาตุรู้หรือตาใจมองไปที่ฐานของสติโดยตรงพยายามทำเช่นนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนข้างหนึ่งตบท้องตบขาต
ชินกับทัศนียภาพนะคะธรรมวิจยะสัมโพชงนะก็คือใช้ตาใจสตินะคะกวาดไปวิจัยไปกวาดไปตรงนี้คือปักฐานตรงนี้แหละคือการมีวิตกวิจารทำเช่นนี้แหละคือมีสติมีสัมปชัญญะทำเช่นนี้แหละคือโยนิโสมนสิการเห็นไหมคะคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันลงที่สภาวะเดียวกันหมดเลยเป็นฐานของสติก็สังเกตเห็นช่องว่างของใจด้วยนะคะก็คือเห็นวิมุตติสุขด้วยเมื่อคุณทำบุญหนักลงไปแล้วนะคะโดยเอาสติมาปักที่ฐานมีวิตกวิจารมีสติมีสัมปชัญญะมีสติมีธรรมวิจยะมีโยนิโสมนสิการนะคะเนี่ยคำเหล่านี้คือสติปักฐานทั้งสิ้นนะคะนี่คืออาการของการใส่เหตุนี่คืออาการของการทำบุญของตัวใจอันทีนี้มาดูกุศลกุศลหรือผลบุญเป็นส่วนของผลละใส่เหตุเข้าไปย่อมมีผลย่อมเกิดกุศลกุศลตัวนี้ผลของบุญตัวนี้คือวิมุตติสุขวิมุตติสุขก็คือความเงียบข้างในความนิ่งความสงบเห็นไหมคุณต้องให้เห็นนะคะเห็นสภาวะนะคะให้เห็นสภาวะก่อนคำพูดคำศัพท์มาทีหลังเมื่อมีการก้าวเท้าออกไปย่อมมีการถึงวิมุตติสุขเนี่ยคือการถึงเป็นผลตรงนี้ต้องการให้คุณดูเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากเลยคุณจึงต้องรู้ว่าถ้าคุณต้องการความสงบคุณไม่ต้องการมีอาการคิดมากฟุ้งซ่านคุณต้องใส่เหตุเหตุอันนั้นคือเอาสติมาปักที่ฐานให้มีวิตกวิจารให้มีสติมีธรรมวิจยะมีสติมีสัมปชัญญะเห็นไหมคะเรื่องเดียวกันหมดถ้าคุณลงทุนอย่างนั้นผลกุศลผลของบุญย่อมเกิดคือวิมุตติสุข
มื่อเช้าดิฉันก็พูดไปแล้วนะคะว่าพระเจ้าท่านฟันธงให้เช่นนี้ว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขตัวนั้นคือวิมุตติสุขวิมุตติสุขก็คือความสงบเราไม่มีสุขอันใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วก็หมายความว่าวันนี้นะคะคุณได้พบกับสภาวะที่ยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าฟันธงให้คือวิมุตติสุขก็หมายความว่าสิ่งนี้นี่แหละดีที่สุดแล้วพูดง่ายๆชีวิตของคุณเนี่ยจะค่อยๆลงตัวถ้าคุณยอมรับคำพูดอันนี้ประโยคเดียวตรงนี้ของพระเจ้าชีวิตของคุณนะคะจะเปลี่ยนเลยมันจะลงตัวมากขึ้นหมายความว่าคุณไม่ต้องไปสรรหาความสุขจากอย่างอื่นแล้วอะมีเงินเยอะๆนะที่จะได้จับใจใช้สอยซื้อนู่นซื้อนี่ด้วยความหวังว่าคุณจะมีความสุขแต่มาถึงตอนนี้คุณต้องรู้แล้วว่าเงินมันซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความสุขที่แท้จริงคือวิมุตติสุขซึ่งต้องเกิดจากการลงทุนของตัวใจตัวจริงของเราอะลงทุนโดยการเอาเนี่ยสติมาปักที่ฐานนี่คือการลงทุนทำงานหนักเพื่อจะได้ผลของบุญเพื่อจะได้กุศลอันคือวิมุตติสุขดิฉันพยายามพูดซ้ำบ่อยๆนะคะเหมือนแผ่นเสียงตกร่องเลยเพราะว่าในนี้มีดอกบัวหลายเหล่าบางคนฟัง5ครั้งรู้เรื่องบางคนต้องฟัง15ครั้งจึงรู้เรื่องบางคนต้องฟัง30ครั้งถึงรู้เรื่องบางคนต้อง50ครั้งอันนี้แล้วแต่อินทรีย์แก่กล้าของแต่ละคนบัวมันมีหลายเหล่านะคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะดิฉันจะสรุปให้คุณนะคะคุณดูสภาวะนะคะสิ่งที่คุณเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยจากการมาเข้าคอร์สอบรมกับดิฉันนะคะมาตัวใจกับบ้านเนี่ยรอบพื้นฐานก็คือคุณรู้จักเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วคุณก็รู้ว่าตัวใจของเราวิญญาณขันตัวนี้เป็นตัวจริงของเราตัวกายเป็นตัวปลอมแล้วคุณก็รู้ต่อไปว่าตัวใจของเรามีฐานหรือมีบ้านให้กลับบ้านของใจหรือฐานของสติคือลมหายใจการเคลื่อนไหวฐานที่หนึ่งฐานที่สองคือความรู้สึกส่วนกายเนี่ยคุณก็รู้ข้อเท็จจริงนี้แล้วอะตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงมีบ้านให้เรากลับวันนี้กลับได้ทั้งสามหลังเนี่ยจะเข้าหลังของลมหายใจก็ได้หลังของการเคลื่อนไหวก็ได้หลังของความรู้สึกส่วนกายก็ได้แต่ถ้าเราจะพูดรวมกันเอาสามหลังเนี่ยมาชนกันตีทะลุกันเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวก็ได้กลับบ้านหลังใหญ่ ใช้ตาใจดู3อย่างพร้อมกันตรงนี้คุณก็รู้ละว่าตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงมีบ้านให้กลับตัวกายกลับบ้านที่ทำด้วยอิฐด้วยปูนตัวใจกลับบ้านของลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเข้าใจนะแล้วก็รู้มากไปกว่านั้นด้วยว่าการทำเช่นนี้คือการทำบุญหนักบุญหนักที่เรียกวิปัสสนาสติปัฏฐาน4เป็นบุญหนักสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเอกสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานฉะนั้นในวันนี้เนี่ยคุณได้มีโอกาสทำบุญที่หนักที่สุดที่จะพาเราไปสู่นิพพานเมื่อคุณเนี่ยทำบุญหนักโดยการเอาสติมาเปิดปากที่ฐานคุณก็ได้รับผลของบุญที่เรียกกุศลผลของบุญนั้นคือวิมุตติสุขวิมุตติสุขคือกุศลเป็นผลของบุญจากการเอาสติมาปักที่ฐานซึ่งพระพุทธเจ้าฟันธงให้คุณว่าเป็นความสุขที่สุดในโลกในจักรวาลไม่มีสุขอันใดๆจะมาเทียบเท่ากับความสงบนี้ได้อีกแล้วไม่มีถ้าคุณรักพระเจ้า
เคารพศรัทธาในพระเจ้าคุณก็ต้องเชื่อท่านแล้วนี่เราไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวคุณยังมีการปฏิบัติด้วยที่จะเห็นวิมุตติสุขเกิดขึ้นในใจของตัวเองอ่ะแล้วจากสภาวะวิมุตติสุขตรงนี้แหละที่คุณจะต้องไปอ่านไปธรรมวิจยะไปวิจัยธรรมเนี่ยว่ามันจริงไหมมันสุดยอดใช่ไหมตรงนี้อ่ะคุณเท่านั้นน่ะที่จะทำได้พระเจ้าฟันธงให้เราแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อคุณก็เอาเนี่ยความสงบตรงนี้ไปเปรียบเทียบกับสิเปรียบเทียบกับความสุขที่คุณได้เนี่ยได้เข้าไปนั่งสตาร์บัคนะได้ไปกินเย็นตาโฟได้ไปขึ้นเหลากินอาหารอร่อยอร่อยนะได้ไปช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกไปดูหนังดูละครอะไรของคุณเนี่ยคุณลองไปเปรียบเทียบดูว่าสุขอย่างนั้นเนี่ยมันดีกว่าสุขที่เรียกว่าวิมุตติสุขไหมคุณเท่านั้นนะคะที่จะตอบได้ดิฉันพยายามสอนคุณอยากเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดแล้วคุณเห็นได้เลยนะคะนี่เป็นการสอนที่ไม่ได้มั่วเลยนะไม่ได้มั่วเลยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วยังมีสภาวะรองรับนี่เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นปังเลยไม่มีเรื่องไรเพ้อเจ้อทั้งสิ้นรับรู้ได้พิสูจน์ได้ทุกคนเนี่ยกำลังธรรมวิจยะกำลังวิจัยวิจัยธรรมข้างในกำลังพิสูจน์ด้วยตัวเองทั้งสิ้นโอเคนะคะตรงนี้คือการพิสูจน์ล่ะฉะนั้นคุณจะต้องพยายามให้ชินกับทัศนะทัศนียภาพข้างในแล้วก็วิจัยธรรมไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งอย่างเงียบๆนะคะอีกสัก5นาทีโอเคนะคะทุกท่านหวังว่าทุกท่านเนี่ยคงได้เกิดกุศลนะคะเป็นผลบุญจากการทำบุญหนักของคุณนั่นก็คือการเห็นวิมุตติสุขขอให้คุณเอาไปฝึกกันเองที่บ้านนะคะอาหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาได้แล้วค่ะโอเคโอ้โห5โมง
นะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดิฉันสรุปให้คุณแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยได้ไปเยอะเลยนะเนี่ยคุณรู้จักขันห้าตัวจริงของเราแล้วก็กลับบ้านเป็นนะคะแล้วก็ทำบุญหนักเป็นแล้วรู้ถึงกุศลของบุญหนักนั้นด้วยคุณรู้กุศลเชิญพาคุณเอกเชิญค่ะพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันต่อเนาะ